พี่ตัวลุมๆปวดหัวโอเคกินยาด้วยหายไวๆลุงพลยอมรับแล้วเส้นผมที่พบเป็นของหมอปลาตรงไหนอ่ะเป็นรายการที่ผมรักมากนะผมรักรายการพักสมองพอๆกับรายการเฉียบๆเลยบางครั้งผมยังมีความรู้สึกว่าผมรักรายการพักสมองมากกว่ารายการเฉียบด้วยซ้ำมันเป็นรายการหนึ่งที่ผมดูตัวเองบ่อยมากนะครับการนำเสนอมุกการขยี้มุกอะไรอย่างเงี้ยดูบ่อยมากๆนะครับแล้วชอบแต่เป็นรายการที่ตัดยากที่สุดด้วยรายละเอียดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับผมทำให้มันตัดยากจริงๆนะครับผมปกติเฉียบเนี่ย 6-8 ชั่วโมงแต่พักสมองเนี่ยประมาณ14-15 ชั่วโมงนะครับสกายโพบอกตัดยากมากนะครับก็สวัสดีปีใหม่ชาวพักสมองนะครับจริงๆในรายการเฉียบก็มีสวัสดีปีใหม่ไปแล้วแต่ว่าอันนี้เรามาสวัสดีสำหรับชาวพักสมองโดยเฉพาะเลยนะครับผ่านไปแล้วครับผมกับปี2021นะครับผมรวบรวมให้ดูกันเมื่อพักที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะรวบรวมแบบจัดหนักให้เลยนะครับปี2022นี้ก็ยังอยู่กับรายการพักสมองอยู่ยังคงเป็นรายการประจำสัปดาห์อยู่นะครับผมสำหรับวันอาทิตย์แบบนี้ใครที่เครียดจากงานจากเรียนจากเพื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับให้รายการพักสมองอยู่เป็นเพื่อนคุณก่อนจะเริ่มรายการข้อสมองทิ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าโง่ต้องถอดมันทิ้งนี่มันรายการพักสมอง2022ไปเบื่อแล้วเป็นเสืออยากลองเป็นเหยื่อดูบ้างปี2021เนี่ยอาจจะเป็นเสือคอยขย่ำเหยื่อแต่ปีเนี้ยอยากเป็นเหยื่อให้เสือขย่ำเนี่ยส่วนมึงไม่ต้องเป็นอะไรเลยเพราะไม่มีใครเอาหยอกนี่เล่นตั้งแต่ต้นปีเลยเหรอหลวงพ่อโอ้ยทำไมวะทำไมอะคือทำไมเขาถึงปั้นเป็นปางแบบนี้อะหรือว่าอาจจะเป็นพระโบราณใช่ไหมอาจจะเป็นแนวโบราณเลยนะครับผมการออกแบบผมว่าโบราณไปนะ เจอกันในนรกฮะ ไงท่านได้สั่งจองพระล่วงรอก่อนนะ เร็วๆเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นแน่ๆหลอกอ๋อหลอกอ่ะหลอกค่ะกูแชร์มั่งหลอกค่ะกูแม่งเอ้ยเล่นกูแค่ต้นปีนะสดทักได้มีแฟนแล้วห้ามทักแฟนหวงทักได้โสดแฟนคุมเฟซทักมาจีบหน่อยหัวใจยังว่างห้ามทักเดี๋ยวรักพังนี่มึงตายไปแล้วที่มาของคำว่าหัวจะปวดอ่ะดูทีละประโยคโสดทักได้มีแฟนแล้วห้ามทักแฟนหวงฮึทักได้โสดแฟนคุมเฟซทักมาจีบหน่อยหัวใจยังว่างห้ามทักเดี๋ยวรักพังกูเอาหมัดไอ้ยักษ์เข้าไปที่นั่งเนี่ยง่วงก็แค่ไปนอนนะไม่ต้องมานั่งสมัครเฟซบุ๊กอุ๊ยอุ๊ยคึมมันหน้าพี่หวานหวานนี่หน้าพี่หวานเจี๊ยบเลยฮะโอ้ยพีคฮะหุ้ยนี่แดกกลับมาให้ได้กำไรกันเลย
นึงผมมีเพื่อนนึงเป็นเพื่อนที่สนิทสมัยมัธยมเวลาไปกินหมูกระทะกันเนี่ยไอ้นี่จะเป็นคนที่กินแบบผมว่าหลายๆคนมีในแก๊งอ่ะไอ้คนเนี้ยคือเป็นคนที่แบบฝากผีฝากไข้ได้อ่ะเวลาเรากินอะไรไม่หมดแล้วจะโดนปรับเนี่ยเราแค่บอกเฮ้ยกินไม่หมดว่ะและไอ้เพื่อนคนนี้มันจัดให้ตลอดผมเคยมันกินแบบกองใหญ่กว่าเนี้ย2เท่าอ่ะไม่รู้ตอนนี้มันตายหรือยังนะแล้วผอมนะเนี่ยทรงประมาณพี่คนนี้เลยแล้วมึงดูสภาพอย่างกูเนี่ยผมเนี่ยกินไม่กี่กะละมังก็อิ่มแล้วนะแต่เพื่อนผมไม่กินได้เป็นกองยืนยันคำเดิมว่าการมีเงินในบัญชีเยอะๆก็คือความสุขในรูปแบบหนึ่งความสุขแบบ 100% อันนี้จริงฮะจริงฮะ ผมไม่รู้หรอกว่าเงินซื้อความสุขได้ไหมอ่ะแต่ถ้าไม่มีเงินน่ะแม่งทุกข์แน่ๆฮะต่างคนต่างความคิดนะเดี๋ยวจะหาไว้ปิมมันโหยมันบ้าเงินเว้ยปิมมันเห็นแต่เงินเว้ยเงินซื้อความสุขไม่ได้สำหรับกูมันซื้อได้มันซื้อได้ ย้ำว้ายเชี่ยพอกูไม่แก่กว่าจระเข้ไอ้แม่ไม่ออกไปอะไรมันใหญ่ได้ขนาดนั้นวะมึงถ่ายยังไงก็ได้อ่ะให้กูดูสูงเนี่ยสูงกว่าตึกอีกนะสูงไปฮะท่านผู้ชมลองคิดสภาพดิมีคนสูงขนาดนี้จริงๆอ่ะเวลาแบบกำลังจะคล่อมมอไซค์อ่ะนี่คือเตะรถล้มเลยมึงทักแฟนกูมาเหรอมึงเป็นไรมากปะวะก็ไม่สบายนิดหน่อยพี่ตัวลุ่มๆปวดหัวโอเคกินยาด้วยหายไวๆคิมินโนเตอร์ไปฉีกน่ารักซะแล้วเปลี่ยนวันที่ใจนั้นเปลี่ยนอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านแคมเอาเป็นว่าผมไม่พูดแล้วกันโอเคป่ะพี่เออมเทียนเหรอฝั่งไปพัทยาตกใจร้อนตายเลยอมเทียนชอบอะไรอย่างงี้แหละมารีคริสต์มาสนะเอาเป็นนิ้วป้องไม่โอเคไปละเดี๋ยวไม่ถามเลยเหรอว่าเราล้อเล่นหรือเปล่าเธอล้อเล่นหรือเปล่าไม่ได้ชอบไงย้ำนะย้ำน็อตนะยังชอบเลยให้มั่งเด็กช่างเหรอเปล่าครับพี่ผมไม่ใช่เด็กช่างอย่ามาโกหกมึงอะเด็กช่างฉันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคิมินเนตเตอร์อะไรอะไรกันครับเนี่ยผ่านปีใหม่ไปแล้วนะครับกำลังจะเข้าช่วงวันวาเลนไทน์ก็อย่าลืมยังไงซื้อไปฝากคนรักได้ก็เอาไปทำต้มยำได้เนี่ยหอมแดงฮะแม่ซื้อมาก็แพงแกะมันก็ดูเก่าอย่าไปหาทำนะไฟไหม้บ้านเลยกูจะบอกนะ
ฟังกันเองไงแสบเลยฮะพี่วินพี่วินครับครับพี่คันหนึ่งครับพี่ไปไหนนุ่มฟังกันเองฮะนี่ผ่านไปคืนเดียวนะฮะสวัสดีพี่ใหม่ยับฮะยับจัดเลยเบาๆกันบ้างนะแม่ฟัดกันเต็มข้อนะเก็บไว้กินเทศกาลอื่นกันบ้างนะทำไมต้องรอเวรกรรมคะในเมื่อเราสามารถซัดไอเวรนั้นได้เลยอะรอทำไมเสียเวลาตีนะต้องอย่างงั้นมึงกูเบื่อว่ะมึงทำอะไรอยู่วะกูอยู่หน้าบ้านแล้วทำอะไรอยู่คุยกับลูกอยู่มึงมีลูกแล้วหรอเออไม่เคยคิดเลยว่าลูกกูจะเป็นอย่างนี้พ่อเออพอดีว่าแชทพ่อกับแชทเพื่อนน่ะมันติดกันไอ้ผมดูสเตตัสพ่อเขาดิโชคดีที่สุดคือมีลูกที่น่ารักสไปเดอร์แมนเชื่อไหมตอนผมดูในโรงนะแว็บหนึ่งอะแว็บเดียวเธอเรามีเพลงจะให้ฟังอ่ะเพลงอะไรหรอคะตะดึงบอกนะบอกยาวๆเลยเลิกฮะพาร์ท130เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมยาวไปนะครับปีนี้อยู่กับพักสมองและเฉียบกันทั้งปีนะครับเดี๋ยวจะพยายามหานู่นหานี่เสริมเข้ามานะครับก็อยากเข้าอยู่บ้านใหม่แต่ไม่ได้อยู่สักทีเราดูคลิปบ้านด้วยนะนี่ขอบคุณมากนะครับผมใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเอาไป5เฉียบนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับผมมีมตลกอะไรเงี้ยอยู่ในกลุ่มทั้งนั้นวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมเจอกันพาร์ทต่อไปฮะ